หลังจากเชฟโรเลตมอเตอร์ประเทศไทยประกาศยุติบทบาทอย่างเป็นทางการในปี2020ที่ผ่านมาทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนอย่าง Great Wall Motor เข้าซื้อโรงงานผลิตของเชฟโรเลตเพื่อตั้งหลักปักฐานทำตลาดในเมืองไทยจนมีกำหนดเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการเดือนมกราคมปี2021แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดในไทยอีกครั้งส่งผลให้ Great Wall Motor ประเทศไทยเลื่อนการจัดงานเป็นวันที่9กุมภาพันธ์นี้เวลา 19:00 นพร้อมเผยชื่อโมเดลที่จะทำตลาดในปีนี้อีกด้วยนอกจากเปิดแผนทำตลาดในประเทศไทยแล้วยังมีกิจกรรมลุ้นรางวัลใหญ่คูปองมูลค่า1ล้านบาท1รางวัลและคูปองมูลค่า100,000บาท5รางวัลสำหรับซื้อรถยนต์และบริการจาก Great Wall Motor และรางวัลอื่นๆอีกมากมายซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในลิงก์ล่างคลิปนี้สำหรับ Great Wall Motor มีการเผยยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปี2020จำนวน 1,111,598 คันเติบโตขึ้น 4.8% เมื่อเทียบปีที่ผ่านมาทำให้เป็นแบรนด์รถยนต์ที่มียอดขายเกิน1ล้านคันติดต่อกัน5ปีซ้อนและยอดทะลุเป้า 109% ภายใต้ Great Wall Motor จะแบ่งออกเป็น4แบรนด์หลักได้แก่ Haval เน้นรถ SUV Power รถพลิกอัพ Ora รถยนต์ไฟฟ้าและ Way Smart SUV หรูสำหรับ Havalเป็น SUV แบรนด์แรกในจีนที่มียอดขายสะสมมากกว่า 6.5 ล้านคันทั้งยังรักษายอดขาย SUV อันดับหนึ่งในประเทศจีนเป็นเวลา11ปีติดต่อกันโดยในปี2020 Haval มียอดขายรวม 752,228 คันนำโดย Haval H6 SUV ที่มียอดขายสูงสุดในจีนติดต่อกัน8ปีซ้อนโดยมียอดขายในปี2020 376,864 คันและเป็น SUV ที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศจีนในแต่ละเดือนติดต่อกันถึง91เดือนกระบะ Great Wall Motor อันดับหนึ่งในใจคนจีนการันตีด้วยส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 50% ของแบรนด์ในปี2020กระบะ Great Wall Motor กวาดยอดขายได้มากถึง 225,002 คันเพิ่มขึ้น 51.2% จากปีก่อนรถไฟฟ้าโอรามียอดขายรวมในปี2020 56,261 คันโดยเป็นยอดขายเดือนธันวาคม 12,745 คันเติบโตสูงถึง 380.4% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันในปีก่อนนำโดยรุ่นยอดนิยมอย่างโอรา Black Cat ที่มียอดขาย 46,774 คันเติบโต 334.7% โอรา Good Catรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสมรรถนะสูงมีออเดอร์รวมกว่า 10,000 คันและมีการส่งมอบแล้ว 2,016 คันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา SUV Luxury จากเว่ยมียอดขายรวม 78,500 คันในปี2020ส่งผลให้ยอดขายสะสมรวมทั้งหมดของแบรนด์ทะลุ 400,000 คันโดยเว่ย VV6 ทำยอดขายได้ถึง 42,293 คันในปีที่ผ่านมาก็ต้องจับตาให้ดีนะครับว่าในเมืองไทย Great Wall Motor จะไปได้ดีขนาดไหนถือว่าเป็นอีกแบรนด์ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยครับ